สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาร้านโรตีที่ดูไบนะชื่อร้านฟานาเบเกอรี่นะคะขายโรตีแบบโบราณนะใช้ไฟนั่นเองนะใช้ไฟแบบโบราณเลยนะคะลูกค้าเยอะมากๆนะ1แผ่นราคา1เดอร์แฮมหรือเท่ากับ10บาท15สตางค์บ้านเรานะแผ่นใหญ่นะลูกค้ารอคิวกันเยอะเลยมีทั้งโทรสั่งนะคะแล้วก็มารับเองที่ร้านแล้วก็มาซื้อที่หน้าร้านนะพนักงานก็เยอะเช่นกันพนักงาน10กว่าคนเลยนะคะหลายเตานะคะนี่เราหาเฉพาะเตาด้านหน้านะเตาด้านในเยอะแยะเลยนะคะนะลูกค้าก็เยอะสุดๆนะคะเขาทำไวมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาชมร้านโรตีดูไบกับคาร่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย